ทำยังไงสามารถให้คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกการลงทุนได้สัมผัสโลกการลงทุนเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินRadarPoint นะครับก็คือเป็นแอปที่ทำเป็น Micro Investment ให้ user เนี่ยไปซื้อของผ่านออนไลน์ช้อปปิ้งเช่น JD Central Shopee Lazada พอซื้อของเนี่ยเราจะได้ point กลับมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วแต่ตามร้านค้า point ส่วนนี้ user สามารถนำไปเลือกแผนการลงทุนต่างๆเช่นใน Facebook Apple Tesla หรือในหุ้นไทยก็มีก็คืออย่างเช่น OR อย่างเงี้ย user สามารถนำ point ส่วนนี้ไปเลือกแผนการลงทุนได้ต่อไปแล้วก็ point ส่วนนี้ก็จะมีการเติบโตมีโอกาสในการเติบโตและเพิ่มขึ้นและลดลงได้จริงๆ background ครับในทีมครับก็คือเป็นทีม Stock Radar เดิมเนี่ยแหละครับ Stock Radar ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นรวมทั้งซื้อขายหุ้นได้ในตัวแอปพลิเคชันเดียวกันนะครับเราก็ได้ทำมาระยะหนึ่งประมาณ8ปีแล้วเราก็เจอเวลาเราคุยกับลูกค้าเนี่ยเราก็เจอเพนพอยต์ว่ายูสเซอร์เนี่ยแบบเหมือนจะมาเข้ามาในตลาดทุนเนี่ยเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยเขาก็กลัวแบบมีความเสี่ยงต้องหาข้อมูลนั่นนี่คือกลัวว่าแบบจะกล้าเข้ามาแบบเรื่องหุ้นมันดูเป็นเรื่องยากทีมก็เลยลองดูว่าทำยังไงสามารถให้คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกการลงทุนได้สัมผัสโลกการลงทุนเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก็เลยเกิดเป็นตัวเรดาร์พอยต์ขึ้นมาแอปอื่นจริงๆเราอาจจะเทียบกับแพลตฟอร์มการลงทุนปกติครับการลงทุนปกติเนี่ยก็คือเราต้องมีการเปิดบัญชีหุ้นมีใช้เงินของตัวเองปุ๊บมันก็ทำให้เรียกว่ากำแพงในการที่จะคนทั่วไปที่ก่อนที่จะเริ่มเข้ามาลงทุนเนี่ยมันทำได้ยากเรียกว่ายุคปัจจุบันนะครับคนส่วนใหญ่จะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วช้อปปิ้งอยู่แล้วในแพลตฟอร์มต่างๆอันนี้เพียงแค่กดเรดาร์พอยต์ก่อนเข้ามาซื้อเขาก็จะได้เหมือนได้พอยต์ส่วนหนึ่งไปเลือกแผนการลงทุนแล้วก็แผนการลงทุนเนี้ยก็ขึ้นลงจริงเปรียบเสมือนที่เขาไปซื้อหุ้นเหมือนกันก็ได้สัมผัสเรียกว่าสัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนกับเราไปลงทุนในตลาดจริงก็คือสมมุติว่าซื้อของ100บาทอย่าง Shopee อาจจะเป็น 0.5% 0.4% อย่างเงี้ยก็ได้กลับมา 0.5 สตางค์ซื้อของ100บาทได้กลับมา5สตางค์เราซื้อของเท่าเดิมเราได้ point ได้คอยทุกอย่างเหมือนเดิมเราได้กลับมา5สตางค์เราก็สามารถเอา5สตางค์เนี้ยเข้าไปลงทุนในหุ้น Tesla ได้เป็นเลือกแผนการลงทุนในหุ้น Tesla ได้รายได้มาจากไหนจริงๆรายได้มาจากส่วนของเราจะเรียกว่าตอนที่ user จะถอนออกมาครับถ้า user กำไรเราจะขอส่วนแบ่ง 10% ของกำไรสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่เรียกว่ามีผลกระทบกับ Radar Point หรือเปล่าใช่ไหมครับมันกระทบในส่วนของการทำงานกับทีมเพราะตอนนี้ก็คือทางทีมก็จะเป็นแบบ Work from Home มันก็จะมีการสื่อสารอะไรกันที่ยากมากยิ่งขึ้นหรือว่าการสื่อสารกับพาร์ทเนอร์เองก็ตามเนี่ยก็มีการทำได้ยากมากยิ่งขึ้นครับแต่ในส่วนของตัวแพลตฟอร์มเองครับจะได้ผลกระทบไปทางบวกมากกว่าเพราะว่าเหมือนทุกคน Work from Home อยู่บ้านทุกคนก็หันมาช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ได้ออกไปข้างนอกเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆก็เทรนด์มันจะมาทางช้อปปิ้งออนไลน์มากยิ่งขึ้นตัวแพลตฟอร์มเนี้ยก็จะได้รับเหมือนได้รับผลที่ดีไปด้วยเพราะว่าเราก็มีเรียกว่าตัว GMV หรือตัวยอดต่างๆเนี้ยก็จะมาจากตัวช้อปปิ้งออนไลน์สเต็ปต่อไปของ Radar Point จริงๆครับก็ตอนนี้ทางทีมก็คือมีตัวเป้าหมายที่จะเพิ่มเรียกว่าเพิ่มพาร์ทเนอร์มากขึ้นร้านค้าอยากจะเพิ่มร้านค้าที่สามารถมาเชื่อมต่อกับ Radar Point มากขึ้นรวมถึงแพลตฟอร์มที่เอา point มาแลกเปลี่ยนตอนนี้เราสามารถนำ point เหมือน point บัตรเครดิตมาแลกเปลี่ยนเป็น Radar Point ได้เราก็อยากจะเชื่อมพาร์ทเนอร์ส่วนนี้ครับเข้ามามากขึ้นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ก็คือจริงๆผมมองว่าถ้าเรามีไอเดียเรามีแพชชั่นที่จะทำมันอะไรเงี้ยครับเราก็อยากให้เริ่มทำเลยไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยตอนนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงยุคโควิดมันเป็นยังไงอยู่ที่โอกาสของแต่ละคนเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยความพร้อมไม่เหมือนกันในแต่ละสถานการณ์อะไรเงี้ยถ้าคิดว่าตัวเองพร้อมก็ลงมือทำครับเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ลงมือทำเราก็จะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง